และอยากถูกเปย์จัดหนักจัดเต็มเหมือนตีชัยนรงค์นักร้องคนดังที่ล่าสุดเจ้าตัวได้รับมาลัยรำแพนเงินล้านจากแฟนคลับสายเปย์จัดให้ในวันเกิดไปเลยจ้าเรียกเดียวว่าสร้างตำนานบทใหม่ได้ทุกปีสำหรับนักร้องขวัญใจแฟนคลับตีชัยนรงค์ที่ล่าสุดก็เพิ่งจัดงานวันคล้ายวันเกิดอายุ36ปีไปงานนี้ก็มีแฟนคลับกลุ่มคนรักตีเข้าร่วมงานกันเพียบซึ่งภายในงานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์มาลัยเงินล้านอีกครั้งเพราะเหล่าแฟนคลับได้มอบพวงมาลัยให้กันแบบล้นคอแต่ที่สร้างความฮือฮามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นปีกมาลัยลำแพนที่สูงและใหญ่จนตีชัยนรงค์แทบจะแบกไม่ไหวเรียกได้ว่าเป็นมาลัยเงินล้านที่สุดของปีเลยก็ว่าได้โดยตรีชัยนรงค์ได้เผยความรู้สึกหลังจากที่ได้จัดงานวันเกิดร่วมกับแฟนคลับว่าขอขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นดอกไม้ทุกช่อมาลัยทุกพวงที่มอบให้ตรีในงานวันเกิดปีนี้นะครับขอบคุณที่ยังรักและเอ็นดูตีมาโดยตลอดงานวันนี้เห็นแฟนคลับทุกคนมาร่วมงานแล้วมีความสุขกันตรีก็มีความสุขมากๆขอขอบคุณพี่ๆน้องๆศิลปินที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยครับสำหรับมาลัยปีกในปีนี้ตีเซอร์ไพรส์มากเลยครับไม่คิดว่าแฟนคลับจะทำมาอลังการขนาดนี้เพราะก็ต้องยอมรับว่าตีรู้จักกับแฟนคลับมาหลายปีแล้วจนปีนี้แฟนคลับก็ยังคงมอบแต่สิ่งดีๆให้กับตรีมาโดยตลอดขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท่านไม่ว่าเราจะเคยเจอกันหรือไม่แต่ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตีได้มีโอกาสเป็นศิลปินและทำตามความฝันขอบคุณจากหัวใจจริงๆครับผมทั้งนี้สำหรับตีชัยนรงค์นั้นก็เป็นศิลปินหนุ่มลูกทุ่งผู้มีเสียงอันไพเราะสนอหูโดยเขานั้นเติบโตมาในฐานะที่ค่อนข้างลำบากเขาจึงออกจากการเรียนและรับจ้างร้องเพลงมาตั้งแต่ยังเด็กโดยรับทั้งงานร้องเพลงแดนเซอร์รวมถึงการเป็นเบื้องหลังในวงดนตรีก่อนจะก้าวเข้าสู่การประกวดในรายการศึกวันดวลเพลงโดยเขานั้นสามารถครองแชมป์ได้ถึง17สมัยทำให้เขาเป็นที่รู้จักมีแฟนเพลงติดตามมากยิ่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันบอกเลยว่ารูปหล่อและมากความสามารถขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่จะมีเหล่าแฟนคลับคอยรักแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่เสมอทั้งนี้หนุ่มตีก็ยังสร้างตำนานบทใหม่มาลัยเงินล้านแบบไม่พักไปอีกโอ้ยสุขสันต์วันเกิดนะคะหนุ่มตีข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ